สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ National Series Superhero ขวี่ Channel, เเด,ดเดือดเลย <laughs> moving ว่าเอ๊ะบางคนดองไงสายดองเราแบบคัน่ะไม่อยากจะแบบรอตอนสองตอนสัปดาห์ละสอตอนสัปดาห์ละสองตอนอะไรอย่างนี้มันคันแม่เราไม่ชอบช่วงระยะห่างตรงนั้นเราอยากดูแบบต่อนเนื่องแต่มูฟวิ่งเนี่ยมัน20ตอนนะเอออีสองสตอนท้ายอ่ะตอนละ40กว่านาทีด้วยโอ้ยยาวยาวนะเพราะฉะนั้นสายดองมีกระอัก แน่นอนนะครับบางคนอาจจะรอเสาร์อาทิตย์นี่ไงแล้วมาลาทอนทีเดียวก็รอดูนะครับเพราะว่าผมจะบอกว่า m o v i n ่เป็นซีซีวีอินฟูพิมพ์นิยม Mo v วิ <c oughs> g เนี่ย <c oughs> ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนนั่งดูเกาหลี ตบหน้ามาเวลโอเคมันไม่ใช่แบบทางเดียวกันมันก็ไม่ได้แฟนตาซีเท่ามาเวลมันไปทางแบบแฮนค็อกเออประมาณนั้นนะแฮมค็อก h r o n i c l e ไปทางแบบหนังของหนามาโนดอย่างแบบพวกสปริตคลาสอันเบคเเบ e อะไรพวกนั้นมันไปเวน,นั้นมากกว่ามันไม่ได้แฟนตาซีเหมือนอย่างมาเวลดีซมันก็ดูจะแตกต่างกันหน่อยไม่แฟนตาซีขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็เปรียบเทียบไม่ได้ครับหนังซูเปอร์ฮีโร อตอนที่ผมดู m o ฟวิ่ผมรู้สึกว่าเฮีย <Yeah. S 1> เนี่ยหนังซูเปอร์ฮีโร่ในแบบที่ Moving งกำลังเล่าเนี่ยเขาผสมความดราม่าที่เขาถนัดลงไปเกาหลีถนัดแบบ หยอดดราม่าลงในหลายๆอย่างสังเกตดีว่าซีรีส์เกาหลีหรือหนังเกาหลีอะไรก็ตามเนี่ยเทเลอร์ตอนพาราไซต์ที่ทุกคนชอบชอบกันกวาดรางวัลไปอื้อซ่าตอนนั้นก็บวกดราม่าเข้าไปถูกไหมเออม,มันมีความบวกดราม่าเข้าไปไม่ว่าจะเป็นช่องไหนของเกาหลีก็ตามพอบวกดราม่าเข้าไปนะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมักจะดีและโอเคเสมอน้อยเรื่องมากนะของเกาหลีที่บวกดราม่าเข้าไป แล้วเราจะรู้สึกแบบอ้าไม่โอเคอย่างนี้มันน้อยมากแทบนึกไม่ออกน้อยจริงๆเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผม moving หนึ่งอย่างอย่างแรกเลยนะคือเป็น position ของหนังซ u เปอร์ฮีโร่ที่ทำให้เราเห็นว่าพวกเราไม่ได้เบื่อและยังไม่ได้เลี่ยนหนังซ u เปอร์ฮีโร่ขนาดนั้นเราแค่เบื่อหนังซ u เปอร์ฮีโร่ที่ออกมาแค่พรีเซนต์ตัวละครใหม่แล้วจบแค่นั้นอืเราเบือ่อ ยุคสมัยนี้มันเป็นยุคที่ทุกอย่างมันมีเป็นพลังซูเปอร์ฮีโร่หมดแล้วซูเปอร์ฮีโร่หำยาวเรายังเห็นแล้วในเดอะบอยซูเปอร์ฮีโร่เชียหาอะไรเราก็เห็นมาหมดแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่มาเปิดซูเปอร์ฮีโร่ใหม่ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ดังในอดีตจากกระต o n การ์ตูนที่อะไรก็ตามมันไม่ได้ทําให้เราตื่นเต้นขนาดนั้นเอ,อ่ยกเว้นซะว่าเป็น F4 เป็นเบรดเป็นอะไรที่ดังๆมีภาพยนตร์มาจากอดีตเนี่ยนั่นก็ว่ากันนี่ครับแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยอย่างกัมลาคารหรืออะไรก็ตามมันก็แบบไม่ได้ตื่นเต้นที่แบบกัมลาคารมาแล้วโว้ยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีจังหวะการเล่าเรื่องที่ดีผมอะ่ะเป็นแฟน MCU เว้ยเออผมดูมูฟวิ่งเนี่ยผมมกก็เเลยรู้สึหือน โดนมูฟวิ่งตบหน้าอยู่เบาว่าทำอะไรอยู่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 มาเวลทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่เนี่ยเขาจะไม่ดูมึงอยู่แล้วนะดูเนี่ยดูดิดูดิอะไรเงี้ยแล้วไม่ในดิสนี์เหมือนกันด้วยเอออีกหนึ่งอย่างเนี่ยครับผมเห็นเขาเมาเมากันน,นะนะอันนี้ข่าวไม่ได้กรองนะครับเอาเราเอามาเมาต่อเออมาเมาต่อที่หนอนหนังนะครับผมถ่ายหน้าฝีและเห็นเขาเมาเมากันว่า ดิสนีย์ครับทางฝั่งเกาหลีเนี่ยมันสลาตะบวกรวมในไตามารนี้มันเหมือนจะขาดทุนอยู่ประมาณนั้นก็คือได้กำไรไม่มากเท่าไรดูขาดทุนด้วยซ้ำไปอะไรประมาณนั้นสาเหตุที่เขาคุยกันโพสิชันนี้เพราะว่ามีหลายๆคนคิดว่า moving เนี่ยน่าจะมีภาคสองแน่ๆด้วยการจบทิ้ง e n c นเคเดเออท้าย EP 20เผื่อใครดูข้ามมาไปดูนะครับมันมีทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับเป็นเหมือนคแค่เครดิต เอ็นเครดิตซีนอย่างนง้นเขาก็เห็นเอ็นเครดิตซีนตัวนั้นแล้วก็เห็นจังหวะการจบของมูวิ่งเอาไว้ก็แบบเฮ้ยซีซั่นสองแนะ่ชัวร์ซีซั่นสองแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดอย่างนั้นนะเออผมก็คิดว่าซีซั่นสองมาแน่นอนแต่ว่ามันก็มีคนที่เขาติดตามข่าวทางวงการเกาหลีเนาะแล้วเขาก็เมาเมากันว่าซีรีส์เกาหลี ยิ่งเป็นเกาหลีดิสนี์พัฒนนะดิสนีพัฒของทางเกาหลีนะเออเห็นเราดูหนังของทางดิสนี์พัฒเกาหลีอะไรก็ตามอย่างเงี้ยเห็นหลายๆเรื่องสนุกสนุกบทเบิดเข้มข้นนะแต่มันขาดทุนอยู่ออมันขาดทุนอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะว่าเออทาง Moving เนี่ยจะได้ไปต่อหรือไม่แต่อย่างน้อยผมว่า m o v วิ g งนะตอนเนี้ยไม่แน่ใจว่าที่ประเทศเกาหลีเขาหายกันแค่ไหนรู้แค่ว่าที่ประเทศเกาหลีเขาตื่นเต้นกับตัวแบบอ,อ่ จิ้นคู่ดารามากกว่าอย่างแบบคู่พ่อกับแม่ของบงซอกอะไรอย่างนี้เขาก็จิ้นกันอย่างี้ผมก็รู้ประมาณนี้นี่ครับเพราะฉะนั้นกระแสดารากระแสอะไร,าก,ร,ะาราก็ทําให้ moving เ่ยโด่งดังและเป็นที่พูดถึงได้อยู่แต่ไม่แน่ใจว่าตัวซีรีส์เนี่ยทางฝั่งของเกาหลีเองนะครับเขานิยมกันมากแค่ไหนมียอดการเข้าชมกันมากแค่ไหนแต่ที่ประเทศไทยอ่ะล้นหลามนะครับผมโอ้โหคนพูดถึงกระแสแบบมาดีมากนะครับในฝั่งประเทศไทยนะคนดูฝั่งประเทศไทย ดีจนถึงขั้นที่หลายๆคนลืมไปแล้วนะว่า Se Education นมันเข้าแล้ว <laughs> เข้าแล้วนะ s e x Education 4มาแล้วนะครับดูแบบจบซีซันรวดเลยไม่ได้เป็นแบบมูฟวิ่งแบบนี้นะเขาปล่อยแบบรวดเดียวจบคุณมาราทอนดูได้เลยเสาร์อาทิตย์นี้อซึ่งเดี๋ยวนอนหนังรีวิวแน่นอนนะครับมีคนถามแล้วพอเข้าเด y 1ปั๊บออนแอร์ปุ๊บมีคนถามเลย Se x Education จะรีวิวไหมครับพี่รีวิวแน่นอนนะครับหนังแบบนี้ผมไม่พลาดนะครับต้องพูดซีรีส์เนาะเออซีรีส์แบบนี้ผมไม่พลาดแน่นอนเบื้องต้น ถ้าจะถามผมว่ามูฟวิ g งพี่ชอบไหมอืมชอบครับชอบมากชอบโคตรชอบส,สุดๆนะครับถึงแม้ว่าเอาจริงๆคอมพิวเตอร์กราฟิก CG มันจะดูลอยๆนะเออแต่ผมมองว่าคอมพิวเตอร์กราฟิกลอย CG ลอยอะอันนั้นก็หักคะแนนคะเนนอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่มันลอยในจุดที่เราแบบเออมันไม่กวนอัคคระรสอ่ะมันไม่รบกวนอารมณ์เราไม่ลบกวนความรู้สึกเราและไม่ทําให้ความรู้สึกเรารับชมภาพยนตร์เรื่องนั้นแล้วมัน เสียอัธรสเข้าใจไหมฮะผมก็เลยรู้สึกว่ามันโอเคมันก็จะมีแผลมีดูรอยบ้างเราก็จะดูอารอยอาไม่สมจริงไม่อะไรนะครับทางฟังมาเวลอะไรก็ทําได้ดีกว่านะครับมาเวลยุคหลังๆถ้าเป็นซีรีส์ก็กม็มีแผลแบบนี้ใกล้ๆกันนะแต่อาจจะไม่เยอะเท่านี้อันนี้เยอะๆหน่อยนะครับผม ใช้งบประมาณในการสร้างหงนังเรื่องนี้เยอะน่าดูโดยเฉพาะไอ้ซีนสุดท้ายไอ้ช่วงตอนสุดท้ายนู่นเลยที่ไปอยู่ในโรงเรียนแล้วรุ่นพ่อรุ่นลูกช่วยกันสู้อะไรเงี้ยเออแม่งโอ้โหลงทุนเยอะแน่นอนนะครับมีหนึ่งจุดด้วยที่ผมไปรีเช็คมาแล้วก็จำได้รีบพูดก่อนเดี๋ยวลืมก็คือ จุดที่ไม่เหมือนจุดที่ผมเก็บมาก็คือพงเกมออในเรื่องมันจะมีตัวละครที่เป็นพงเกมนมนุษย์ไฟฟ้าร่างกายของมันจะสามารถเป็นคล้ายๆเหนียวนํากระแสะไฟฟ้าได้อะไรอย่างเงี้ยพงเกมนคือเป็นเหมือนตัวละครในละครเวทีอะไรอย่างเงี้ยที่ก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งมีชื่อเสียงระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ตกงงตกงานเพราะว่าทุกครั้งที่พงเกแมนเนี่ย ไฟก็ดับอุปกรณ์ก็พังเพิงนู่นนี่ก็โดนไล่ออกสุดท้ายมาขับรถรถเมลรถเมลเมผมเรียกว่ารถเมลแล้วกันนะรถเมลเนี่มาขับรถเมลนู่นนี่เนะครับเป็นลูกรักเจ้าของอู่แหละเนี่ครับเพราะว่าขับรถเมลพังซ่อมหลายรอบเจ้าของอู่ไม่ว่าเลย <c oughs> เนี่ครับสาเหตุที่ผมพูดถึงตัวละครตัวนี้เพราะว่าตอนท้ายซีรีส์อ่ะตัวละครตัวเนี้ย เขาจะมาช่วยพระเอกถูกไหมช่วยบงซอกนะครับบงซอกสู้กับอีกตัวหนึ่งที่บินได้เหมือนกันพงเกแมนก็เอาเท้านะครับเหยียบตรงแบตเตอรี่แล้วก็ถูถูถููถแล้วยิงยิงเป็นลำแสงคือก่อนหน้านี้ตัวละครตัวนี้เขาทำท่านี้อยู่ตลอดแต่ทำท่านี้แล้วแค่แบบโชว์ไงทำท่านี้แล้ว โช์แค่โช์เฉยๆนะครับไม่ได้ยิงพลังจริงๆผมก็นั่งนึกอยู่มันจะยิงพลังได้จริงๆไว้ว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะเป็นเหมือนแบบไฟฟ้าแบบแป๊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 บอะไรเลยไหมหรือแบบมันมันเป็นยังไงคือมันไม่เห็นและอีกอย่างหนึ่งคือ m o ฟ i n งมันไม่ได้เล่าเรื่องที่ดูแฟนตาซีมากหรือแบบพลังเวอร์มากมันไม่มีแบบเหมือนไซคลอปที่ยิงเลเซอร์ออกจากตาเข้าใจป่ะมันไ,ไม่ได้มีสตรอมที่พอตาเลือก แล้วลูก,กตาดำหายเอ้ยจะมีฟ้าผ่ามีเมฆฝนคึ้มครั้มมันไม่มีอย่างนั้น <S <S ใช่ไหมมากสุดของมูฟวิ่งที่เราดูมาตลอดก็แรงเยอะอาหายเร็วหายไวเจ็บป่วยไม่เป็นบินได้ประสาทสัมผัสไวมองทะลุกำแพงอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแฟนตาซีมากอย่างาบินไปยิงพลัง en, อดูเค้นเลยไม่เห็นถูกไหมแล้วระหว่างทางพงเกนมันก็เป็นเหมือน หมือนนักแดงเนาะแล้วเขาก็เขียนบทให้มันทําท่าพงเกพงเก พงเกมนพงเกแล้วก็ปั่น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 แล้วทำท่ายิงแต่มันไม่ดียิงจริงๆเราก็ว่าเออก็คงแบบไม่ได้ยิงละมั้งในใจผมคิดอย่างนั้นนนั้นก็คงแบบไม่ได้ยิงละมั้งก็คงแบบออกมาเป็นตัวละครประกอบมันต้องแต่โอ้โหเบอร์ใหญ่สมควรเนาะใช่ตัวละครประกอบเบอร์ใหญ่สมควรตอนนั้นผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าตัวละครตัวเนี้ยมันออกมันเหมือนโอ้โหตัวละครประกอบมากนะครับมาขับรถเมย์ปุ๊บปั๊บมีย้อนอดีตนิดนึงตอนเขาทํางานมาเป็นอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพงเกมนเนี่ยเา เห็นอยู่แล้วว่าตัวบงซอกกับฮีซูสองคนนี่ยเขาหนุ่งหนิงหนุ่หนิง,น,งน่ารักคู่นี้น่ารักดีและเห็นเลยมันมีผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยขึ้นรถเมย์ตามมาสายตานี่คือแบบอืมัมนสันติญามันบอกว่าไอ้คยน,นี้มาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ย นะครับแล้วก็เห็นตั้งแต่ตอนขึ้นรถเมลแล้วนี่ก็ช่วยตัวบงซอกกับฮีซูมาแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมไม่ให้โดนเหมือนไม่ได้รอบโจมตีหรือรอบฆ่าหรือก็ตามไม่รู้มันมาทําอะไรอาจจะแค่มาสอดแนมก็แต่มันน่าสงสัยก็ช่วยรอดมาหนึ่งดอกแล้วคราวนี้พอตามมาที่โรงเรียนใช่ไหมก็ขับรถตามฮีซูมาเรียกให้ขึ้นรถไม่ทันนางวิ่งเร็วโคตรเรียกขึ้นรถไม่ทันเกเจะเห็นขับรถตามมาพอมาถึงโรงเรียนปั๊บ ก็มาช่วยแหกโค้งแหกโค้งมายิงพลังคราวนี้นางทําท่าเว้ยเหมือนตอนที่ผ่านๆมาที่อยู่ในรงละครแต่คราวนี้นางเอาตีนเหยียบที่แบตเตอรี่รถใช่ไหมแล้วก็ปั้นพงเกพงเกแล้วทําท่าพงเกพงเกแล้วก็พงเกแล้วถอดเออถอดถอดถุงมือก่อนนะมันต้องถอดถุงมือก่อนไอ้เคี้ยเนี่ยขับรถขับอะไรก็ตามทํางานจะใส่ถุงมือตลอดเพราะว่ามือมันสัมผัส กับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยตรงไม่ได้เพราะมันมันเป็นตัวเหนี่ยวนําไฟฟ้าแล้วมันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ถุงมือในการควบคุมพลังตัวเองคราวนี้มันก็ถอนแล้วก็ทาท่าพงเกะพงเกะแล้วก็ปั้น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 ,น,นยิงไอ้สัตว์แม่งยิงเป็นพลังขึ้นเต่าเลยอ้ยตอนสุดท้ายแม่งโคตรแฟนตาซีเลยจริงหูผมแม่งเป็นซีรีส์อีกตัวหนึ่งที่ตอนแมตต์ต่อสู้แมตต์สุดท้ายแม่งส์ใจมาก สะใจมากและแท้โคตรๆเลยอีกตัวละครหนึ่งที่ผมว่าผมชอบพลังออกมาไม่เยอะแต่ออกมาแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นตัวละครที่แม่งโชวกขืนโคตรเพราะตัวละครที่ออกน้อยแบบนี้มันยากมากนะที่จะทําให้เรารู้สึกได้ว่าตัวละครนี้น่าสงสารในช่วงเวลาที่มันออกแค่แป๊บเดียวในเรื่องอะฝั่งเกาหลีเหนือมันจะขับรถตามมาที่โรงเรียนถูกป,ปะแล้วมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ คู่อยู่หลังรถนะครับในเรื่องมันจะพูดว่าเอาไอ้แว่นกันแดดมาใช่ไหมมันจะเรียกว่าไอ้แว่นกันแดดประมาณนั้นนะผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วมันจะมีพี่หมียักษ์เอ่อที่พลังคล้ายๆกับพ่อของฮีซูนะที่เป็นฮิลิ่งแฟกเตอร์เหมือนกันตัวละครสองนี้ก็เป็นคู่กันอยู่นะครับเป็นเพื่อนรักกันเป็นซีกันรู้จักกันตอนที่อยู่ในคุกตอนเกาหลีเหนือตรงนู้นนะครับคือฝั่งเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นเหมือนนักโทษมาก่อน และแครับพูดว่านักโทษเออนักโทษก็ได้นะครับเพราะว่าชีวิตมันอยู่อย่างกับนักโทษเนียแล้วก็แบบคัดสรรพลังก็คือให้โดดหน้าผาเว้ยคัดพลังโหดมากฝั่งเกาหลีเหนือให้โดดหน้าผาถ้าใครโดดหน้าผาแล้วไม่ตายมึงคือผู้อยู่รอดมึงคือนักอรบที่จะมาปกป้องประเทศชาติเกาหลีเหนือเออ mindset เ,เขาโชว์ mindset ต,ตรงนี้มากว่าเขามองเกาหลีเหนือเป็นแบบไหนเราเห็นได้ชัดชัด ใน moving นะครับจริงๆเราก็เห็นได้ชัดๆโดยตลอดแต่ว่าถ้ามองใน moving มุมนี้มันก็ชัดแล้วไอ้ตัวละครเนี้ยมันก็จะเหมือนอยู่ในคุกคล้ายๆกับคุกใต้ดินพูดอย่างนั้นก็ได้นะเออคุกใต้ดินห้องคุกมันจะเป็นเหมือนในถ้ำในที่อะไรไม่รู้แบบไม่ได้เห็นแสงเดือนแสงตะวันเลยอยู่ในนี้ตั้งแต่เด็กเออจนโตเลยคือ20ปีที่ผ่านมาอยู่ในนี้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอ้ียนี่สายตามันไม่สู้แสง มันต้องใส่เว้นกันแดดตลอดแต่มันมีพลังฝ่ามือนยครับผมไม่แน่ใจว่าหลักการมันเป็นยังไงนะแต่พลังของอียีนี่คือตบพลังฝ่ามือตบฝ่ามืออรหันตบพังพามตอนอยู่ในคุกมันก็ตบมแมลงอะ่ะพุ่งแบบโอ้โหมันไปนลอยมือแบบปุ่มเข้าไปเลยหินนี่มันแบบนิ่มเป็นวุ้นเลยหินนิ่มเป็นวุ้นเลยพุ่ง แล้วพอออกมาโอ้โหพลังแม่งคืออะไรรูป้ป่ะพลังแม่งคือง้างอะ่ะพับมึงนึกถึงฮัทพลังของตัวละครที่อยู่ในมูฟวิ่งอะมันจะไม่ได้พิเศษหรือแปลกใหม่นะเออมันจะเป็นพลังคุ้นๆอะอย่างแบบฮิลลิ่งแฟกเตอร์แรงเยอะวิ่งเร็วบินได้อึดถึก มีประษาสัมผัสที่ดีอะไรเงี้ยพลังมันจะคีเชคีเชหน่อยโอเคมันอาจจะขาดเซอร์ไพรส์หน่อยนะว่าเออมันไม่ได้มีพลังแปลกๆใหม่ๆมาใ,ให้เราเซอร์ไพรส์ได้เราตื่นเต้นพี่มันคิดได้ไงวะไม่มีขีดหีิตรงนั้นเขาเอาไปลงกับการคิดเรื่องโยงเส้นเรื่องอะไรเพราะว่ามันมีเป็นการ์ตูนมาก่อนใช่ไหมล่ะเออ m o ฟว n ่งันแนละแล้วก็คนที่เขียนการ์ตูนก็มาเขียนบทให้ซีรีส์ตัวนี้ด้วยนี่ยครับเขาก็อ้างอิงพลังไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่แบบเออมันก็ดูดูดีเนาะเออโดยเฉพาะตัวละครตัวเนี้ยออกมาปั๊บ โอ้โหมันเป็นไฮไลท์โคตรอ่ะคือออกมาน้อยนะแต่ออกมาปั๊บคือสปอร์ตไลท์สองมึงเลยไม่ว่าดารานักแสดงคนอื่นจะเบอร์ใหญ่ขนาดไหนออกมาปับ๊บมึงได้สปอร์ตไลท์เลยไอ้ัดข้อดีของมูฟวิ่งก็คือแม้ว่าตัวละครตัวนี้ออกมาแป๊บเดียว <c oughs> เขาก็ยังอุตสาหยหอดเหตุผลลงไปหยอดน้ำหนักความสามพันหาตัวละครที่ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ไม่ใช่ว่าออกมาดือด้อออกมาร้อนๆใช่ไหมเหมือนแบบคามิโอออกมาหรือไทอินไทอินดื้อๆแบบไทอินออฟตัสออฟตัสแว่นกองแสงที่แข็งแรงเยี่ยยทำจากเซเลสติลเกรดเดียวกับเครื่องบินลบขี้โมหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาบอกมาอย่างงั้นตอนฟังก็ขนคิงลุกค่ะและที่สำคัญคือชาวหนอนหนังพิมพโค้ดไปเลยนะ w o r m movies ลด100บาท ว้าวอย่าลืมไปใช้โค้ดกันเยอะๆนะเชีย re. มันก็ไม่ได้กระโดดออกมาดือด้อไทอินดือด้อๆแบบนี้ <c oughs> เล่นใครไม่ได้เพงเล่นตัวเอง <c oughs> จะบอกว่าคือเขาก็พยายามมีเหตุมีผลนะมีช่องทางในการพาตัวละครน,นั้นเข้ามาไหนๆก็เอาตัวละครน,นี้เข้ามาแล้วกว็เชื่อมโยงหน่อยมันจะมีจุดหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็น พอยสาคัญของฝั่งเกาหลีเหนือเลยแล้วตัวละครทุกตัวจะเกาะกับดราม่าตรงนี้นะครับแต่ว่าแต่ละตัวมันก็จะมีเรื่องแยกๆกันไปไอตัวที่บินอยู่นั่นก็คือเป็นเหมือนคุณพ่อนะคุณพ่อมือใหม่นะครับรับงานนี้ทำงานนี้เพื่อแค่เอาตัวรอดแค่นั้นเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลเกาหลีเหนือเขาขู่ไว้ไง ว่าเอ้ยถ้าไม่ทํามึงไม่ทาเนี่ยมึงหนีไปแล้วลูกเมียมึงอยู่ไงเขาก็จะไปเล่นลูกเมียมันใช่ปหมมันก็จะเป็นที่จะต้องทําภารกิจเสี่ยงตายนี่เห็นไหมทุกคนอยู่ในโพสิชันนี้หมดอยู่ในโพสิชันที่ถูกบีบบังคับให้ทําแล้วตัวละครตัวนี้มันก็ถูกจับมาตั้งแต่เด็กนะครับมาเข้าโครงการไอเฟนหายอดมนุษย์เหี้ยอะไรเนี้ยเพราะว่าทางฝั่งเกาหลีใต้มันมีไงแล้วทางฝั่งเกาหลีเหนือนก็ไม่ยอมว่าต้องมีด้วยใช่ไหม,มต้องมีด้วยมีกลุ่มทหารเหมือนคล้ายๆหน่วยรบพิเศษที่เป็นหน่วยรบของ ที่รวบรวมคนที่มีพลังพิเศษเหนือมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้หนุ่มที่ตบตบตบมือตบมือฮักฮักฮักลัเนี่ยตบมือพวกเนี่ยเขาก็ได้ไปเจอกับไอพ้พี่พี่ยักษ์อ่ะพี่ยักษ์ใหญ่คนนั้นน่ะตอนที่อยู่ในคุกตอนแรกอ่ะนางจะไม่ออกมาคือ นางอยู่ที่ตรงนี้มาตั้งแต่เด็กมึงนึกภาพว่าติดอยู่ในคุกใต้ดินนี่ยีปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมันอนะคิดว่าตรงนี้คือบ้านเลยโตมาเหมือนคุกใต้ดินนี่คือบ้านเลยมันไม่อยากออกไปทำธุรก,กิจมันไม่อยาก,ออกไปไหนทั้งนั้นมันอยากจะอยู่ในนี้ตายในนี้คือไม่ต้องเอากูออกไปทำอะไรทั้งนั้นอีกอย่างคือกลัวแสงด้วยสว่างเกินน่ากลัวไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย นะ่มันพ่นกลัวแสงมันไม่เคยอยู่ในที่สว่างมาก่อนแล้วเขาก็คิดหาไงหาวิธีว่าเออทำยังไงดีจะให้มันพามันเนี่ยออกไปทำภารกิจให้ได้เพราะถ้าเป็นอย่างเนี้ยโดนเขาฆ่าตายอยู่ดีเปล่าประโยชน์เนะทำไงดีว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปเอากระเป๋ามาซึ่งคนที่ลากกระเป๋าก็คือพี่ยักษ์คนนี้แหละนยเขาลากกระเป๋ามาปุ๊บแล้วก็ให้แม่งเข้ากระเป๋าคู่อยู่ในกระเป๋าจะได้ไม่ต้องเห็นแสงไง เขาจะได้ลากมันไปทํางานได้นะครับแรกๆก็แค่นอนในกระเป๋าแล้วไปทํางานก็ยังมีอาการกลัวสงกลัวแสงใช่ไหมเขาก็หาแว่นดามาให้มันใส่ตั้งแต่นั้นเขาก็เรียกมันว่าไอ้แว่นกันแดดแว่นกันแดด้ยมึงเอาแว่นกันแดดออกมาดิแล้วไอ้เฮียเนี่ยก็คือกลายเป็นผูกพันกับพี่ยักษ์นั่นน่ะไปโดยปริยายเพราะเหมือนเป็นคนเอาแว่นกันแดดมาให้เอากระเป๋ามาช่วยทําให้มันอยู่ในกระเป๋านั้นแล้วรู้สึกว่ามันปลอดภัยใช่ไหมเออตอน ไอเ้เช่ยนี่ตุยตอนนั้นนะ่ะผมรู้สึกว่าโอ้ซีนี้โชก์ก่นมากเพราะตัวละครนี้พึ่งออกแป๊บเดียวแต่ผมรู้สึกได้เลยว่าเฮย้ยดูดีดูมีน้ำหนักโพซิชันที่เขาอยู่จังหวะตอนที่เขาตายเขาเห็นหิมะหลน่นลงมาเออไอหิมะเนี่ยเราไม่ได้เห็นคนชมว่าหิมะสวยในหนังเรื่องมู v วิ่ครั้งนี้เป็นครั้งแรก ก่อนหน้านี้มันมีเหตุการณ์คล้ายๆกันก็คือตัวคู่บงซอกกับฮีซูมันเป็นเหมือนฉากที่เหมือนอยู่ตรงแม่น้ําเหมือนหลังบ้านบงซอกมัง้งเออแล้วก็นั่งอยู่ที่มาใช่ไหมแล้วหิมะตกพอดีทั้งคู่เขาบอกโอ้ยหิมะตกสวยจังอไอ้เงี้ยเนี้ยซีนี้ก็คล้ายกันแต่ว่าโพสิชันตรงเนี้มันเป็นโพสิชันที่น่าเศร้านั้นนะครับลงมาเห็นเพื่อนโดน โวกกระโวกกระโวกกระโวกหมัดตุกตุกตุกอยู่พักหนึ่งแล้วแม่ง่อแล่สัตว์โดนหักแขนด้วยนี่คือคือใช้พลังไม่ได้โดนหักแขนไปข้างนึงก็คือตบมือไม่ได้แล้วใช่ไหมก็ตัดสินใจกระโดดลงจากตึกใช่ไหมกะว่าจะแบบจังหวะแบบหน้าฟาดพื้นอ่ะก็คือใช้พลังเฮือกสุดท้ายอ่ะหมดตัวเลยตบพื้นพัาจังหวะตบพื้นพ่วงปับ๊บพื้นแม่งแตก โอ้โหซีนอลังการโคตรอันนี้เราไม่นับอะซีจีดูลอยลอยดูปอมปอมหน่อยแตยไม่เป็นไรผมไม่ติดเลยนะเออแต่มันก็จะด,ดูลอยลอยดูไรหน่อยพ่วงปั๊บพื้นแตกม,มึงตึกถล่มถล่มโอ้โหมันพลังโคตรแรงอ่ะพลังโคตรแรงโอเวอร์พาวเวอร์โคตร ตกไปนะพอตึกถลม่มเถลิ่มปับ๊บมันก็โดนทับไงเออโดนทับนี่ก็คือจะตุยอยู่แลละพี่ยักษ์มันก็ลงมาหาเพื่อนว่าเป็นไงบ้างว่ายกอีทเ,เพื่อนโดนทับอยู่ไอ้เฮียนี่ก็บอกมาว่าไม่เป็นไรมึงไปเถอะประมาณว่าภารกิจนี้มันล้มเหลวแล้วเออมึงไปเถอะมึงหนีไปเถอะหนีไปใช้ชีวิตจริงๆสักทีส่วนกวนะูนะมึงปล่อยกูวไว้ตรงนี้แหละกลูสบายแล้วกูวโอเคแล้ว เพราะว่าตั้งแต่เด็กจนโตมามันก็ไม่ได้มีครอบครัวชีวิตมันก็รู้สึกว่าไม่ได้มีค่าจะต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป เข้าใจป่ะมันก็เลยแบบกูโอเคแล้วแหละมึงไปใช้ชีวิตเธอนะกูพอแล้วกูโอเคแล้วแค่กูได้เห็นหิมะตอนนี้ที่แบบโคตรสวยกูก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยตอนที่ผ่านมามันรู้สึกกลัวแสงกลัวโลกภายนอกถูกไหมพี่ยักษ์นี่ก็เอากระเป๋ามาให้เอาแว่นกันแดดมาให้ทําให้มันได้เห็นโลกภายนอกสังเกตว่าตัวละครตัวเนี้ยตอนแรกมันไม่อยากออกมาถูกป่ะเออแต่ตอนหลังมันมีการใส่ชุดมีการแต่งตัวแต่งอะไรใช่ไหมเออคือความรู้สึกผมอะ่ะ หนังมันไม่ต้องมาขยี้ไม่ต้องมีอารมพบทแบบพูดบทแด่หลอกเลี่ยนชวนอ้วกอะไรเงี้ยไม่ต้องมีมันก็เหมือนเป็นคนที่แบบอยู่ในคุกใต้ดิน20ปีแล้วออกมาเพื่อนเป็นคนหากระเป๋ามาให้กูนั่งอยู่ข้างในเพื่อนเป็นคนหาแว่นกระแด่มาให้กูใสแล้วก็มีชุดสวยๆใสแล้วโอ้ชีวิตกูคุ้มแล้วตายได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ตายตามซากตึกตรงนั้นแหละนะครับแล้ว ที่ผมว่าแม่งแบบเขาเล่าดีอย่างหนึ่งคือไอ้โมเมนต์พี่ยักษ์หลังจากที่เพื่อนตุยไปแล้วมันก็ร้องไห้ไงเสียใจเอ,อเพื่อนของกูตุยแล้วใช่ไหมมันก็วิ่งออกมาจากสถานที่ตรงนั้นเว้ยวิ่งออกมาปั๊บชนกับฮีซูตอนแรกกูจะลุกไปตบแล้วนะเออมันวิ่งชนฮีซูได้ไงกูจะลุกไปตบแล้วจริงโ <c oughs> คตรออกนอกหน้าเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือเป็นฉากวิ่งชนกับฮีซูใช่ไหมแล้วพี่ยักษ์นี่ก็ยืนร้องไห้เวยโมเมนต์เดียวกับ พ่อของนางเอกกับแม่ของนางเอกที่เจอด้วยกันเลยจําได้ป่าตอนย้อนอดีตแหะเออมีหลายคนเว้ยรู้สึกว่าไม่ชอบตอนย้อนอดีตอ่ะโอเคผมผมผมจะไม่ก้าวไก่กันนะคือผมเข้าใจแหละว่าคุณอยากจะเห็นคืนหนังตอนแรกๆเขาขยี้ฮีซูบงซอกหนักมากเขาขยี้จนเราติดจนเรารักคู่นี้แล้วแล้วอยู่ดีๆเขา แล้วก็ไปย้อนอดีตคู่พ่อแม่ซึ่งปกติเราดูหนังดูซีรีส์อ่ครับพอเรารู้สึกชอบพระเอกนางเอกคู่นี้แล้วเนี่ยเราก็อยากจะเห็นพระเอกนางเอกคู่นี้ทำภารกิจอะไรต่างๆนานาต่อไปเราได้ใช้เวลาร่วมกันกับพระนางคู่นี้ไปอีกอย่างต่อเนื่องใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเหมือนโดนขัดแล้วให้เห็นคู่พ่อแม่ที่ก่อนหน้านี้ก็เหมือนเป็นตัวประกอบหลักเข้าใจไหมแต่ว่าผมอะกลับรู้สึกว่ามันโคตรจะเสริมเลย เสริมเส้นเรื่องให้มันดูแข็งแรงขึ้นนะเพราะว่าพาร์ทแฟลชแบ็กนะพาร์ทย้อนอดีตที่เล่าเรื่องอดีตของพ่อแม่มันทําให้น้ําหนักและการมีอยู่ของตัวละครหลายๆตัวมันดูเป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นมันดูดีขึ้นโดยเฉพาะพ่อของไอ้นี่หัวหน้าห้องนะเออที่เขาเหมือนพูดติดอ่างอะนั่นอะตัวละครตัวนั้นคือผลของการแฟลชแบ็กแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เพราะณนะปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้รู้อะไรเลยนอกจากเขานั่งรอลูกทุกวันย้อนอดีตป๊บโอ้โหแม่งโคตรดีเลยเดี๋ยวให้ว่ากันแต่อ่ะสถานการณ์น่ะที่พี่ยักษ์คุณอานะสุดท้ายฮีซูเขาเรียกว่าคุณอานะครับไอ้คุณอายักษ์ใหญ่คนเนี้ยเขาก็วิ่งชนกับฮีซูใช่ไหมแล้วยืนร้องไห้คล้ายๆกับ ตอนที่พ่อฮีซูนะกับแม่ฮีซูเจอกันแล้วพ่อนางเอกแม่งวิ่งหาทางกลับบ้านไปเจอหลงทางเรายืนร้องไห้หลงทางอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยเหมือนก,นกันกับพี่ยักษ์นี่เลยคุณสังเกตนะตัวละครที่เป็นพลังกายภาพแบบแข็งแรงดูทนอึดถึกอะไรอย่างเงี้ยข้างในจะเปราะบางเหมือนกันเลยเนี่ยพี่ยักษ์เนี่ยแข็งแรงฮิวโฮอะไรได้เหมือนพ่อของฮีซูใช่ไหมข้างในอ่อนแอและเปราะบางเหมือนกันเลยเนี่ย แค่ตัวละครพี่ยักษ์เนี่ยเฮ้ยเฮียแม่งเชื่อมโยงกับพ่อนางเอกเว้ยแล้วแม่งสู้กันผัดกันซัดคนละหมัดคนละหมัดโอ้แม่งดูดีโคตรส่งผลให้ตัวละครทุกตัวของฝั่งเกาหลีเหนือที่เป็นตัวโกงอ่ะดูมีน้ำหนักหมดเลยตัวโกงในมูฟวิ่งผมรู้สึกว่ามันดูโอเคหมดเลยโอเคกูเข้าใจว่าทำไมมึงถึงเลวเข้าใจไหมไม่ได้แบบแค่เลวอูสักแต่จะเลวอะไรอย่างเงี้ยอย่างตัวละครฝั่งทหาร ที่ถูกมาทําภารกิจเสี่ยงตายของฝั่งเกาหลีนะั้นทั้งหมดผมรู้สึกว่าโอโ้เออมึงเข้าใจเลยว่าเออไอเฮียน,นั้นนะ่ะที่โดนพ่อของบงซอกตัดนิ้วอ่ะเออที่โดนยิงปั๊วเลนิวด่วนไปไอ,อตัวนั้นนะหัวหน้าทีมผมเรียกงี้กันหัวหน้าทีมที่คุมที่มาลงตรงนี้ไอเฮียน,นั้นก็ไม่ได้เลวแบบเลวแต่กําเนิดมันแค้นมากกว่าเพราะณตอนนั้นมันบอกแล้วว่าณตอนนั้นเนี่ยกูไม่ได้อยากจะปกป้องอีกคนที่นอนอยู่บนเตียงนั่นหรอกแต่คืนนั้นเพื่อนร่วมรบกู เพื่อนทหารกูโดนยิงเป้าทั้งหมดเพราะไม่สามารถหยุดมึงได้หมายถึงหยุดพ่อพระอเอกเออที่เข้าไปตรงนั้นนะไม่สามารถหยุดได้โดนประหารยิงเป้าทิ้งเรียบอืก็เลยเนี่ยมาทําภารกิจนี้รวบรวมคนต่างๆนานาเพื่อความแค้นสุดท้ายก็เห็นแล้วว่าแม่งเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่งเห็นความเป็นจริงอะนะมากขึ้นว่าเออฝั่งนี้แม่งก็มีเหตุผลเหมือนกันมีครอบครัวมีอะไรแล้วส่วนตัวมัน,น่ อย่างที่บอกมันก็ไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นไงมันก็รู้สึกว่าแบบคนไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่อยากฆ่าไงไม่อยากให้คนบริสุทธิ์จะต้องตายเพราะเหตุการณ์นี้ไปมากกว่านี้อีกแล้วอะไรประมาณนี้สุดท้ายเรื่องมันเลยจบลงที่ไอ้มันมีตัวหนึ่งที่โดนยิงแขนขาที่บินได้เออแม่งทาแขนเป็นปืนนี่แยแล้วรู้ไปรอบฆ่า <c oughs> นะฝั่งเกาหลีเหนือด้วยกันอะไรเงี้ยก็เออจบด้วยดีซึ่งผมก็มองว่าซีรีส์เรื่อง moving เนี่ยเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องดีโคตรเลย ยี่สิบตอนเยอะนะเว้ยเออเยอะนะเยอะถึงขั้นที่ผมตกใจเลยนะว่ายี่สิบตอนแม่งเล่าให้เข้มขนาดนี้ได้ไงวะโอเคมันจะมีช่วงไหลๆเรื่อยๆบ้างไม่ได้พีคซะทุกตอนขนาดนั้นนะ่ะก็ช่วงที่ย้อนอดีตน,นั่นแหละนะครับเออส่วนตัวผมก็ยามรับว่ามันจะมีช่วงที่เอย่ยๆบ้างแผ่วๆไปบ้าง นะครับในช่วงจังหวะที่เขาปูตัวละครเขาเล่าเรื่องความหลังย้อนอดีตแฟลชแบ็กเพื่อสร้างเหตุผลการมีอยู่ของตัวละครฝั่งพ่อแม่เพราะว่าเดี๋ยวตอนจบเนี่ยมันก็จะมีซีนแบบต่อสู้รวมกันไงซีรีส์เรื่อง moving เนี่ยเขาต้องการจบให้มันแบบพูดไงดีวะถ้าพูดได้เห็นภาพก็ลองนึกถึงละครบ้านเราเออที่แบบนักแสดงดังๆ ที่ทุกคนชอบเนี่ยต้องได้ออกอซีนไอ้สู้คายแม็กนี่ทุกคนต้องได้มีแอร์ทา์ในซีนนี้อะไรเงี้ยเหมือนเขาตั้งเป้าไปอย่างนั้นแหละเขาก็เลยนะพยายามจะแฟดแบ็กตัวละครรุ่นพ่อให้ได้มากที่สุดและครบที่สุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นการพูดคุยผมเชื่อว่าอย่างนั้นนะน่าจะเป็นการพูดคุยระหว่างผู้กำกับแล้วก็ตัวคนเขียนบทด้วยเพราะว่าตัวคนเขียนบทเนี่ยเขาเอาจากคนที่เขียนการ์ตูนมาเลย นะครับมาช่วยพัฒนาบท Moving ในเวอร์ชันซีรีส์คนแสดงตัวนี้นะครับเขาเอาคนที่เขียนการ์ตูนมาเลยนะเออมาเขียน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 เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็น่าจะเป็นในส่วนที่ฝั่งคนเขียนบทเขาก็ไฟด้วยว่าเอ้ยไม่ได้ Moving เนี่ยถ้าจะเล่าให้เข้มข้นจบให้สวยเนี่ยที่มาที่ไปของฝั่งพ่ออะไรก็ต้องเล่าด้วย ฟฟชแบ็กมันเลยเยอะสังเกตนะมแฟชแบ็กเยอะมันก็จะมีเอื่อยๆบ้างครับที่เวลาเล่าแฟชแบ็กปั๊บมันก็จะรู้สึกแบบอ๋อย้อนไปแล้วเหมือนโดนขัดเหมือนคุณกําลังเพลินอ่ะกลังดูคู่นี้เพลินๆพโดบงซอกฮีซูเพลินๆพเริ่มรักแล้วเริ่มรักขึ้นโอ้โหผมเห็นเลยช่วงแรกๆอะ่ะที่เป็นฮีซูกับบงซอกที่เขาจิ้นการจับคู่กันแม่งไหลไปเรืเ่อยคือแบบ ทุกคนดูก็แบบอุ้ยไงอุ้ย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 กูก็เป็นไอสัตว์ที่กูพูดตรงใจพวกมึงเพราะกูก็เป็นไงกูกูก็เป็นดูไปปั๊บกูก็งุ้ยไงเฮียโหโหยบงอกกาบงอกกากูก็ยิกตัวเองแล้วตัวเองยิกตัวเองแล้วหยิกตัวเองอีกเขินไม่รู้ทําไงเราเข้าใจเอาไหลไปเรื่อยดูคู่นี้ก็น่ารักโคตรพอไหล ปั๊บเอาตอนต่อไปแฟตแบ็กเล่าเรื่องพ่ออัสร์กูไม่ได้อยากรู้จักพ่อกูอยากดูฮีซูต่อก็มีมีรู้สึกขัดใจผมเลยเข้าใจคนที่รู้สึกว่าเอ่อยๆนะช่วงกลางๆซึ่งผมก็รู้สึกนะว่าเออมันมันก็แผ่วลงอะ่ะเหมือนหนังมันแผ่วลงเพื่อเล่าโมเมนต์ต่างๆเพื่อปูไป อีเวนต์ใหญ่นะครับเหตุการณ์หลักเหตุการณ์ใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นตอนจบเรื่องซึ่งมันก็ทำให้จบได้โอเคนะครับมันจะมีติดจะพูดว่าเป็นข้อเสียมันก็ไม่ได้นะซึ่งเรื่องนี้ผมว่าถ้าผมจวมาแล้วเนี่ยความคิดเห็นน่าจะแตกออกแบบกระจุยกระจายเลยแต่ว่าอ่ะผมแสดงความคิดเห็นไปก่อนนะก็คือผมอ่ะเป็นคนที่รู้สึกว่าการจบแฮปปี้เอนดิ้งมันทำให้เราหาอยาก เข้าใจไหะคือเหมือนจบแฮปปี้เอนดิ้งกหายใจได้โล่งโว้ยมันหายอยากอ่ะเออทำให้อาการที่เรารู้สึกว่าอยากจะดูต่อซีซั่นสองโว้ยมัน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 น้อยน้อยลงผมเป็นคนเสพติดฟาดิดว่ะชอบแบบจบค้างไงเออมันรู้สึกแบบอุ้ยโอ้ยสัตว์โอ้ยอยากค้างจบค้างเฮียค้างตึงโอ้ยเฮียสัตว์อ่นอัดว่า ชอบความอึดอัดเสพติดในสัตว์เอ้ยเออแม่งเ,เ,เ,เป็นเป็นเป็นความชอบส่วนตัวนะครับชอบความอึดอัดเสพติดความอึดอัดตรงนี้การโดนคลิปแฮงเกอร์แขวนไว้แล้วอึดอัดโคตรเลยชอบอารมณ์นั้นนะครับแต่ยังไงผมก็เชียร์นะเห็นผมพูดอย่างเงี้ยผมก็ยังเชียร์นะครับพ่า moving เนี่ยถ้ามีภาคต่อเนี่ยเราจะได้ดูฮีซูบงซอกต่อไงยเออเชียร์ครับผมส่วนตัวผมเชียร์ ให้มีต่อเหมือนกันสุดท้ายแล้วนะครับ moving สำหรับผมนะขอให้คะแนนไว้ที่7คะแนนอืมลองดูครับใครรู้สึกยังไงให้คะแนนเท่าไร7คะแนนเหมือนผมไหมหรือมากกว่านี้หรืออะไรแชร์ความรู้สึกข้างล่างนี้ได้เลยครับแล้วก็อย่าลืมครับใครที่กำลังมองหาแว่น,วนกรอ,องแสงเนี่ยที่ดีเฮี้ยนะทนทาน แบบทนทานอย่างการโลกกับตันเลยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่เลยออฟตัดแม่งงอยังไงก็ไม่หักแล้วชาวหนอนหนังนะครับผมพิมพ์โค้ดเวอร์มมูฟวสลด100บาทนะครับไปใช้โค้ดเยอะๆฝากใช้โค้ดเยอะๆด้วยนะครับนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งนะเออเวลาผมลงคลิปปัป๊บเนี่ยเราจะได้มาเมาท์มอยกันเลยเลยนะครับภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรประทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้้อองงไปดูดวตาคเ จะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันควรับคุณหรึเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ